งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะบัวพาทุกท่านมายังอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะใครที่อยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจในยามวันหยุดนะคะใช้เวลาเพียงวันเดียวค่ะลองมาที่นี่ค่ะไร่สุขพ่วงที่อำเภอจอมบึงนี่เองนะคะไม่ไกลกิจกรรมการท่องเที่ยวเขามีแบบวันเดย์ทริปด้วยค่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามมันค่ะครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็ยังอยู่กับคุณพอดนะครับเจ้าของไร่สุขพ่วงที่จังหวัดราชบุรีนะครับคุณพอดครับแม่เราเจอกันนานแล้วทีนี้ถ้ามาที่ไร่สุขพ่วงเนี่ยนะครับมีที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างก็ตอนนี้เรามีแพ็กเกจเรียกว่าเที่ยวสุขใจไร่คาร์บอนที่แอดไร่สุขพ่วงนะครับซึ่งก็เป็นแพ็กเกจท่องเที่ยว1วัน one day trip นะครับครับก็เราจะมีการท่องเที่ยวเนี่ยเปิดรับท่องเที่ยวเนี่ยครั้งนึงประมาณรับท่องเที่ยวประมาณ20ท่านนะครับเข้ามาในชุมชนก็จะมีกิจกรรมเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในการเดินชมวิสาหกิจชุมชนของเรานะครับเดินชมพื้นที่นะครับซึมซับกับบรรยากาศนะครับเที่ยวชมเรื่องการสร้างป่าสร้างรายได้เรื่องเยี่ยมชมเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ดูหมูป่าดูเป็ดดูไก่นะครับดูความร่มรื่นนะครับพอระหว่างเดินเนี่ยเราก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการมีป่าแล้วก็มีอาหารนะครับเราเรียกว่าการทำกิจกรรม farm to table นะครับ farm to table นั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวสามารถเก็บวัตถุดิบระหว่างทางท่องเที่ยวได้แล้วก็เก็บใส่ตะกร้าไว้นะครับแล้วก็เช่นเราจะมีกิจกรรมเก็บผักกูดนะครับนักท่องเที่ยวก็เก็บผักกูดไปนะครับระหว่างเดินชมฟังวิทยากรมัคคุเทศก์บรรยายไปนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเรื่องการปรุงอาหารนะครับก็จะให้นักท่องเที่ยวเก็บวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นมะเขือเป็นพริกเป็นมะนาวเป็นผักกูดไปทำเป็นเมนูเช่นทำยำผักกูดอะไรเป็นต้นทำส้มตำเป็นต้นนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆสำหรับครอบครัวนะครับนอกจากเราจะมา เดินเที่ยวป่าทำฟาร์มทูเทเบิลแล้วก็จะมีกิจกรรมถึง9ฐานการเรียนรู้นะครับ9ฐานการเรียนรู้เช่นการเรียนรู้เรื่องของการเผาถ่านนะครับที่นี่แล้วก็จะมีเรื่องของการเผาถ่านแล้วก็เผาถ่านไม้ไผ่แล้วก็เอาถ่านไม้ไผ่มาทำเป็นงานหัตถกรรมก็คือทำเป็นตุ๊กตาดูดกลิ่นจากไม้ไผ่มีกิจกรรมการเอาสายรัดพลาสติกนะครับที่เหลือใช้นะครับมาสานเป็นตะกร้าสำหรับปลูกพืชผักอันนี้ก็เป็นงานที่เหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ยังไม่มีที่ดินแล้วก็อยากจะปลูกผักไว้บนคอนโดบนดาดฟ้าในเมืองอย่างเงี้ยก็จะมีกิจกรรมสานตะกร้าปลูกผักนะครับสานตะกร้าปลูกผักเสร็จก็มีกิจกรรมเรื่องของการทำพวกอาชีพสำหรับคนที่อยากจะกลับไปแล้วอยากจะมีอาชีพขายในหมู่บ้านก็จะมีกิจกรรมเช่นการทำทองม้วนกล้วยนะครับกิจกรรมทำขนมกุยช่ายปากหม้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมช่วงเช้าที่นักท่องเที่ยวจะได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ได้ทั้งความรู้ครับนะครับในทริป1วันเนี่ยราคาเท่าไหร่ตอนนี้ทริป1วัน999บาท999บาทนะครับทั้งไทยและเทศถ้าเป็นต่างชาติเนี่ย 1,250 บาทโอ้ก็ไม่แพงนะครับใช่ก็จะมีค่าเขาเรียกว่าคนที่เป็นล่ามอ๋อล่ามด้วยใช่ก็จะมีค่าวิทยากรคนที่มาช่วยเป็นล่ามด้วยครับก็จะราคาก็จะสูงกว่าคนไทยนิดนึงครับผักกูดหรือสิ่งต่างๆที่เขาเก็บเนี่ยนั่นคือเขาก็เอามาปรุงกินกันเลยใช่ก็จะเป็นมื้อกลางวันครับแล้วก็มื้อเย็นนะครับ999บาทเนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าก็คือกินกับเราได้ทั้งวันไม่อั้นฮะท่านผู้ชมครับ แค่999บาทนี่อยู่ที่นี่ได้ทั้งวันนะฮะเจอไข่เป็ดไข่ไก่ที่ไร่นี่กินได้เลยที่บ้านไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็มีจับปลาพายเรือหาอาหารปรุงได้หมดทุกอย่างนักท่องเที่ยวจะทำเองก็ได้หรือว่าให้ทางไร่เนี่ยช่วยทำก็ได้โอ้นะครับทีนี้อันนี้มาแค่1วันนะครับท่านผู้ชมแค่ครึ่งวันเช้านะครับครึ่งวันเช้าใช่ครึ่งวันเช้าถ้าเป็นครึ่งวันบ่ายเนี่ยเราก็จะเริ่มออกท่องเที่ยวชุมชนโดยการปั่นจักรยานแล้วโอ้มีปั่นจักรยานใช่ในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมจักรยานเพราะว่าอำเภอจอมบึงเป็นอำเภอที่มีการท่องเที่ยวเรียกว่าเป็นสปอร์ตทัวริซึมครับนะครับเรามีเรื่องของการจอมบึงมาราธอนมีการจอมบึงวิ่งเทรลนะครับเราเป็นเมืองสุขภาพอยู่แล้วเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรามีเทศกาลที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนี่ยในบ้านเราปีหนึ่งหลายหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหลักของอำเภอของเราที่เราส่งเสริมให้คนในชุมชนหรือทั้งอำเภอเนี่ยคือการใช้จักรยานนะครับแน่นอนเราท่องเที่ยวแบบไร้คาร์บอนเราก็จะลดใช้จักรยานยนต์ลดใช้รถยนต์นะครับแล้วบังเอิญว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของเราเนี่ยมันก็อยู่ในรัศมีไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำจอมพลนะครับถ้ำทะลุมิตินะครับนะเขาหัวล้านนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเราก็จะให้คนในชุมนักท่องเที่ยวเนี่ยปั่นจักรยานเพราะบางปั่นจักรยานเนี่ยนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นถ้ำงามแล้วเนี่ยก็ยังแวะบ้านสมาชิกของเราด้วยเช่นบ้านที่ปลูกแคทตัส
ระบองเพชรบ้านที่เพาะเห็ดบ้านที่ทำร้านกาแฟก็จะได้แวะด้วยนะครับตกเย็นขึ้นมาประมาณสักหกโมงเย็นก็จะได้ชมค้างคาวแม่ไก่โอ้โหท่านผู้ชมเป็นกิจกรรมที่เราได้ปั่นนะครับสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์เนี่ยก็มีปีนเขาครับนะครับเรามีถ้ำที่สวยงามติดอันดับเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์เลยก็คือถ้ำเขาทะลุมิติครับนะครับก็คือปีนขึ้นไปแล้วก็จะมีอุโมงค์ภูเขาขนาดใหญ่ครับแล้วก็เห็นวิวของอำเภอจอมบึงนะครับนี่ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วก็กลับมาทานอาหารเย็นครับนะครับสำหรับคนที่ติดใจอยากจะอยู่ต่อนะครับก็จะมีสุขพ่วงโฮมสเตย์นี่แกท่านผู้ชมนี่แหละครับที่ผมกำลังสงสัยว่าเช้ามาบ่ายมาค่ำได้1วันแล้วถ้าเหนื่อยไม่อยากขับรถกลับนั่นน่ะสิครับนั่นไม่อยากขับรถกลับก็จะมีโฮมสเตย์ประมาณ4ครัวเรือนครับถามว่าโฮมสเตย์นักท่องเที่ยวก็ต้องเข้าใจแล้วว่าคือเจ้าบ้านอยู่ยังไงคนที่มาท่องเที่ยวจะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับอย่างที่ไร่สุขพ่วงตื่นมาเนี่ยผมต้องมาหั่นหยวกกล้วยเลี้ยงหมูนักท่องเที่ยวก็ลุกขึ้นมาต้องด้วยแล้วก็มาเลี้ยงหมูด้วยเลี้ยงไก่ด้วยแบบซึมซับบรรยากาศแทนที่เราจะนอนรีสอร์ทสบายๆก็ลงเปลี่ยนมาครับนอนโฮมสเตย์กินข้าวก็ล้อมวงกินข้าวกับครอบครัวของเรานะครับก็เป็นบรรยากาศโฮมสเตย์นะครับก็จะมีหลายบรรยากาศให้เลือกนะครับเป็นบ้านพักชายทุ่งบ้านพักในป่าก็จะมีให้เลือกนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็คเกจโฮมสเตย์เสริมขึ้นมาแสดงว่าวันที่2นี่แถมใช่ไหมแถมแถมคุณผู้ชมครับ999บาทนี่วันแรกนะครับเช้าบ่ายโฮมสเตย์นี่ต่างหากแต่เช้ามานี่แถมให้โฮมสเตย์ก็ไม่แพงครับโฮมสเตย์ก็ถ้าจะนอนโฮมสเตย์เนี่ยก็ต่อท่านเนี่ย350บาทพร้อมอาหารเช้าด้วยโอ้ท่านผู้ชมหาที่ไหนไม่ได้นะครับต้องที่ไร่สุขพ่วงเท่านั้นนะครับผมว่าเนี่ยท่านผู้ชมก็ฟังผมกับคุณพอดเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วสิว่าที่นี่เนี่ยเป็นยังไงแอดเวนเจอร์หรือมีอะไรต่างๆที่สนุกสนานมีขี่จักรยานยังไงเดี๋ยวครับน้องบัวไปรอท่านผู้ชมอยู่ที่ลานจักรยานแล้วนะครับเดี๋ยวให้เราให้น้องบัวเนี่ยพาไปปั่นจักรยานนำเที่ยวที่ไร่สุดพ่วงครับตอนนี้ผมว่าแล้วว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับสนใจมากๆแล้วติดต่อยังไงสำหรับคนที่อยากจะจองแพ็กเกจเที่ยวสุขใจไร่คาร์บอนที่ไร่สุดพ่วงนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ Facebook ของไร่สุดพ่วงได้เลยนะครับตอนนี้เราก็โปรโมทอยู่นะครับในราคา999บาทนะครับ999บาทก็จะเปิดทริปการท่องเที่ยวเนี่ยทุกๆวันจันทร์นะครับทุกๆวันจันทร์ก็1สัปดาห์เนี่ยเราก็จะรวมตัวกันแล้วก็ท่องเที่ยวแต่ว่าท่านที่อาจจะอยากจะบุ๊กวันนะครับอยากจะกำหนดวันของตัวเองก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเราได้ทาง Facebook ไร่สุขพ่วงหรือทางเบอร์โทรศัพท์0893798950ครับก็ขอเรียนเชิญครับเที่ยวสุขใจไร่คาร์บอนไร่สุขพ่วงจอมบึงครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมความงามของไร่สุขพ่วงกับน้องบัวที่รออยู่แล้วครับ